ปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้ค่ะประจำวันพุธที่27พฤศจิกายน2562วันขึ้น1ค่ำเดือน1ค่ะติดตามรับชมชั่วโมงข่าว WBTV เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นและรับชมย้อนหลังในเวลาประมาณ 20:00 นถึง 21:00 นวันนี้อยู่กับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนและในวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรวันนี้ค่ะทางรายการนะคะก็มีข่าวสารทางด้านพระพุทธศาสนามากมายที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกค่ะโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานฝ่ายพระฤกษ์แก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีพุทธศักราช2563ติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานฝ่ายพระฤกษ์แก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีพุทธศักราช2563วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อประธานฝ่ายพระฤกษ์แก่กระทรวงวัฒนธรรมนำประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2563โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนเข้ารับการประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมในพิธีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานฝ่ายพระฤกษ์แก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2563โดยมีพิธีมอบฝ่ายพระฤกษ์ประธานจากสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่28พฤศจิกายน2562เวลา 13:30 นณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น8นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรทางพระพุทธศาสนาได้พร้อมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2563ระหว่างวันที่31ธันวาคม2562ถึง1มกราคม2563เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมทั้งเป็นการสวดมนต์ให้ประเทศไทยประชาชนครอบครัวและตนเองให้มีความสุขและคุณผู้ชมครับไปกันต่อที่อีกหนึ่งข่าวสารต่อมาค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานผ้าไตรจีวรแก่ผู้สมัครอุปสมบทในโครงการอุปสมบทพระภิกษุณดินแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562เวลา 16:25 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประทานผ้าไตรจีวรแก่ผู้สมัครอุปสมบทในโครงการอุปสมบทพระภิกษุณดินแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลซึ่งมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมจัดขึ้นระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2563เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
26มิถุนายน2562และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการสืบทอดวิถีธรรมและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเจริญมั่นคงด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน82คนสำหรับการอุปสมบทจะจัดขึ้นที่วัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียและเมื่ออุปสมบทแล้วจะนำพระภิกษุไปศึกษาพระธรรมและแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งคือสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพพานซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเพื่อศึกษาพุทธจริยาอันควรค่าแก่การน้อมนำมายึดหลักเป็นในการเป็นพุทธบริษัทที่ดีต่อไปโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบททุกท่านเกิดความสังเวชคือมีจิตถอยออกจากอกุศลเมื่อได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานเมื่ออยู่ในเพศบรรพชิตจงปฏิบัติตนในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแม้เมื่อลาสิกขาไปแล้วขอจงสั่งสมความดีต่อไปด้วยข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเพศคฤหัสถ์มีการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมการสนทนาธรรมการเจริญสติปัฏฐานเป็นอัตถิไปจนถึงการค่อยๆออกจากการสะสมวัตถุกามรู้สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่แสวงหาหรือสะสมมากจนเกินไปเพื่อความสำเร็จสุขในประโยชน์ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมค่ะเป็นการอุปสมบทนะคะแล้วก็ศึกษาพระธรรมยังดินแดนสถานที่จริงที่อินเดียแล้วก็เนปาลค่ะพระอาจารย์ก็ต้องอนุโมทนาท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการในการได้บรรพชาสมบทก็ถือว่าได้เป็นทายาทได้เป็นประกาศว่าเป็นชาวพุทธที่จะได้ศึกษาและปฏิบัตินะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเมื่อมีอายุครบ20ปีก็อุปสมบทนะก็ถือปฏิบัติกันเพราะว่าจะได้ศึกษาและปฏิบัติแล้วก็ส่วนในโครงการต่างๆขององค์กรต่างๆที่เวลาถึงวาระสำคัญต่างๆเราลึกถึงบุคคลที่เราเคารพนับถือก็อาจจะจัดโครงการบรรพชาสมบทเพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์กรนั้นๆหรือบุคคลที่เราเคารพนับถืออีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการประกาศเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาประกาศสืบอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะโครงการต่างๆก็จะมีการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านที่โครงการในลักษณะนี้ที่ไปที่สังเวชนียสถานเรียกว่านอกจากเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะไปเห็นสถานที่จริงซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาสถานที่เหล่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นสังเวชนียสถานก็คือสถานที่เมื่อไปแล้วก็ให้เกิดความสังเวชใจเกิดให้ระลึกถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงตอนที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้ได้ประสูติได้ตรัสรู้ได้แสดงธรรมแต่ก็ในที่สุดก็ได้ปรินิพพานแล้วก็สถานที่เหล่านี้ไปเพื่อให้เกิดธรรมสังเวชและเราจะได้เข้าถึงธรรมะเพราะนั้นชาวพุทธก็อย่างน้อยในชีวิตหนึ่งก็ได้ศึกษาและปฏิบัติด้วยการบวชถ้าเป็นผู้ชายก็บวชพระถ้าเป็นสตรีก็อาจจะไปบวชรักษาศีลอุโบสถนะที่เราเรียกว่าในขมะหรือบวชชีนั่นเองเพราะนั้นการได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ถือว่าทำให้เรานั้นมีเวลานะเต็มที่ที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติจะได้เข้าถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับที่เรากล่าวว่าเราเป็นชาวพุทธนั่นเองคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งข่าวสารนะคะสมเด็จพระเถรยานมุนีนำคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เมื่อวันอังคารที่26พฤศจิกายน2562เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาให้สมเด็จพระเถรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานครในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยในพิธีมีพลตรีสามารถโพสะผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายคารวาสนายจิรวิทย์นิยมธรรมรองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวมถึงพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมทั้งมอบหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีอีกด้วยค่ะและจากพิธีนี้นะคะคุณผู้ชมเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดการประชุมเตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกรมการศาสนาปีงบประมาณ2563ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น4เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมเตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกรมการศาสนาปีงบประมาณ2563ว่าด้วยการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตณห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น4เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนางศรีนวลลักกิตโรรองอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในการประชุมเตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกรมการศาสนาปีงบประมาณ2563เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและการประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพในวาระปีพุทธศักราช2563ถึง2564โดยมีตัวแทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนางศรีนวลลักกิตโรรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวในที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประเทศไทยได้เสนอชื่อบุคคลสำคัญเพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่40เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562ได้ยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพโลกนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่พระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาได้รับการประกาศยกย่องและเพื่อเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีและวัดปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนกรมการศาสนาจึงได้ร่วมกับวัดสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่นจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตระหว่างวันที่18ถึง20มกราคม2562ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนทั่วประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานไปยังวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อร่วมจัดกิจกรรมนี้แล้วและขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพฉลอง150ปีชาตการในรูปแบบต่างๆตามความพร้อมขณะที่ทางคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตเพื่อเป็นการเผยแพร่อีกทางหนึ่งคาดว่าจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในอีกเร็ววันนี้นอกจากจะเป็นโอกาสนะคะในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ150ปีชาตการของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีการเสนอชื่อนะคะของพระอาจารย์มั่นกับองค์กรยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพโลกด้วยค่ะพระอาจารย์ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้ศึกษางานและก็แนวทางที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติก็ท่านได้รับการยกย่องจากพระนะบอกว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยหรืออาจารย์มั่นภูริทัตโตเนี่ยเป็นแม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสานแล้วก็เป็นที่มาของวัดป่านะก็ถ้าพูดถึงวัดป่าก็จะ
เข้าใจคนว่านี่เป็นวัดสายกรรมฐานเป็นสายของหลวงปู่มั่นโดยตรงนี่ก็ถือว่าสายของหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพระที่แนวทางปฏิบัติแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ทราบนะที่เราได้ปฏิบัติกันแต่ที่ได้ยินทั่วไปว่าเวลานั่งสมาธินะให้กำหนดนะพุทโธพุทโธนะอันนี้ก็เป็นสายของหลวงปู่มั่นนะถือหลักพุทโธเรียกว่าเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะนั้นในการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากการปฏิบัตินะที่เราที่มีการเสนอชื่อท่านได้รับที่ยูเนสโกสาขาสันติภาพก็สันติก็คือความสงบเพราะถ้าเราได้นำประวัติของท่านมาศึกษาเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านได้สอนในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายสมถะแล้วก็สายพระป่าทั้งหลายนั้นก็จะถือตามแบบหลวงปู่มั่นก็เป็นแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเราเนี่ยสายดั้งเดิมสายปฏิบัติก็ต้องนึกถึงหลวงปู่มั่นค่ะก็ท่านใช้คำภาวนาว่าพุทโธพุทโธอย่างนี้ถ้าหากว่าเรานั้นได้ศึกษาแล้วก็จะได้นำแนวทางปฏิบัติของท่านมาปฏิบัตินะซึ่งต่อจากหลวงปู่มั่นที่ดังๆในสมัยก่อนก็ไม่เยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ผางเองแล้วแต่ปัจจุบันที่ยุคปัจจุบันเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ก็ที่เราได้รับฟังท่านแสดงธรรมเทศนาต่างๆก็คือหลวงตามหาบัวนะก็เป็นสายของหลวงปู่มั่นและปัจจุบันนี้ที่เราเห็นตามในกรุงเทพที่มีการเปิดการปฏิบัติที่ทำสมาธิในพลังจิตานุภาพซึ่งหลวงพ่อวิริยังก็ถือว่าเป็นสายของหลวงปู่มั่นเหมือนกันหลวงพ่อวิริยังแล้วก็มีการขยายสาขามีการขยายการปฏิบัติไปมากเรียกว่าทั่วโลกเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังได้นำมาปฏิบัติและถ้าเราไปเห็นตามป้ายตามถนนทั้งทางเนี่ยที่มีการฝึกปฏิบัติก็เป็นสายของหลวงปู่มั่นเหมือนกันนะก็คือที่มีการปฏิบัติและที่สำคัญก็คือว่าหลวงพ่อวิริยังท่านก็ยังเมตตานะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปด้วยก็ยังได้ทำหลักสูตรที่จะให้ผู้ที่ถูกจับดำเนินคดีต่างๆในเรือนจำเนี่ยได้ปฏิบัติด้วยก็เรียกว่าเข้าไปถึงคนทุกคนนะทุกกลุ่มนะที่สามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านสอนไว้ได้ไหนแล้วก็คืออาการที่เรือนจำต่างๆทั่วประเทศก็ได้นะเปิดอบรมให้กับผู้ต้องขังที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางอันนี้ก็คือเป็นสายของหลวงปู่น้ำมันทั้งสิ้นเพราะนั้นจึงเห็นได้ว่าท่านได้มีบทบาทที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมในโลกนะแล้วก็ในแม้แต่ในต่างประเทศที่หลวงปู่ชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลวงพ่อชาสุภโทวัดหนองประพงเนี่ยก็ได้ไปบุกเบิกทางด้านประเทศอังกฤษหรือประเทศทางยุโรปต่างๆมากมายนะที่ให้คนนั้นได้เข้าถึงแล้วก็มีพระสายทางพวกฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยที่มาปฏิบัติเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นสายของหลวงปู่มั่นเหมือนกันและปัจจุบันนี้ก็ยังมีสืบทอดคำสอนสายหลวงปู่มั่นอีกเยอะเพราะนั้นท่านจึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่จะได้ช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าสันติภาพก็คือความสงบเพราะฉะนั้นความสงบนั้นภายนอกถ้าหากว่ายังไม่สงบภายในมันก็ไม่อาจที่จะสงบได้นะเพราะฉะนั้นสงบภายในก็คือสงบจากกิเลสก่อนสงบจากอกุศลมูลจากตัวโลภะโทสะโมหะในการที่จะสงบจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องฝึกจิตฝึกจิตก็ต้องเอาอะไร
อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเพราะนั้นอารมณ์กรรมฐานนั้นที่เป็นสมถกรรมฐานมีถึง40วิธีด้วยกันเพราะนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ได้แนมนอกจากหลายๆแบบแต่ว่าที่ท่านนำมาเป็นแบบก็คือพุทธานุสติโดยการบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเราเมื่อถึงวันครบรอบสำคัญของท่านท่านใดที่ยังไม่ได้ศึกษาแนวคำสอนของท่านที่ท่านสอนให้แนวปฏิบัติอย่างนี้ก็ลองไปค้นคว้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ยังมีสาขาของท่านอย่างที่เจริญพรให้ทราบเมื่อสักครู่ที่มีการปฏิบัติตามวัดต่างๆอย่างย่านเรานี้ที่เปิดเพิ่งเปิดมาเมื่อประมาณสิงหาที่ผ่านมาก็คือที่วัดสุทธิวรารามก็มีการเปิดศูนย์ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางนี้ด้วยแล้วก็จะมีตอนที่เปิดศูนย์นะทราบว่ามีการออนไลน์ไปทั่วประเทศด้วยเปิดศูนย์ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะนั้นถ้าเราเห็นตามป้ายต่างๆนะที่บอกว่าพลังจิตานุภาพก็ดีที่เปิดการปฏิบัติวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้บางแห่งเขาก็จะมีฝึกนะเป็นครูสมาธิที่วัดธรรมมงคลแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติได้เพราะนั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติก็มีหลายสำนักที่ปฏิบัติแต่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติก็เพื่อที่จะให้จิตสงบให้เกิดปัญญารู้เท่าทันกิเลสแล้วก็สามารถที่จะตรงไหนสำนักไหนที่อยู่ใกล้บ้านเราก็ไปปฏิบัติก็สามารถจะหาที่ปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างจิตใจให้สงบสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นตอนนี้พวกเราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์เป็นชาวพุทธก็หาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนปฏิบัติมีมากมายก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาและปฏิบัติก็ไม่ว่าจะปฏิบัติในแนวไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นการฝึกที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสงบภายในเมื่อสงบภายในมันก็ส่งผลให้เกิดความสงบภายนอกขึ้นมาได้เพราะนั้นการฝึกจิตถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะปัจจุบันนี้มีข่าวมากมายที่คนบางทีก็คนก็เก่งมากแต่ว่าก็มีปัญหาให้กับตัวเองสร้างปัญหาให้กับสังคมก็เพราะว่าเรามุ่งที่วัตถุเราไม่ได้มุ่งที่จะรักษาทางด้านจิตใจด้วยเพราะนั้นการศึกษาก็ต้องทั้งทางโลกทำธรรมคู่กันไปถ้าทางโลกอย่างเดียวเอาตัวไม่รอดเพราะว่าจะมุ่งไปที่วัตถุนะที่มุ่งไปหาความสุขความเจริญหาลาภหายศหาสรรเสริญโดยใช้ความรู้ที่จะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตไปแต่ว่าถ้าขาดธรรมะก็จะใช้ความรู้เป็นในทางที่ผิดเพราะใช้ความรู้ในทางที่ผิดมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาท่านจึงเปรียบว่าคนที่มีความรู้นั้นน่ะถ้าหากว่าขาดความรู้ทางธรรมะนั่นน่ะก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าพอมีความรู้ความทะเยอทะยานความโลภความโกรธความหลงมันครอบงำเข้ามากมันก็จะไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ก็จะใช้ความรู้ในทางที่ผิดแต่ถ้าหากว่าได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะควบคุมการใช้ความรู้ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายกรอบของศีลธรรมก็จะไม่สร้างปัญหาแต่จะช่วยแก้ปัญหาเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาอะไรต่างพัฒนาอะไรต่างๆก็อย่าลืมพัฒนาจิตด้วยก็จะช่วยให้แก้ปัญหาและทำให้ชีวิตเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแล้วก็พบกับความสุขอย่างแท้จริงคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวด้านคณะสงฆ์นะคะทั้งหมดในช่วงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะในช่วงที่2นะคะเรายังมีข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญแต่ตอนนี้ไปพักสักครู่รับชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจ็ดสดาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.7sadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้า
ำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711พิษวิกฤตบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI เพียงใช้นาทูอควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า PS ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์นูโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TPI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ยูมัสสัตว์น้ำและไมโครมน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า PS เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบดูโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ026786888หรือเว็บไซต์ TPI Polinหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineมูลนิธิสุปฏิปันโนขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่9ณศาลาธรรมานุธรรมปฏิบัติวัดมเหยงตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่ธันวาคมพุทธศักราช2562กำหนดการ6:30 น.สาธุชนลงทะเบียน7:30 น.คณะสงฆ์และสาธุชนอัญเชิญพระไตรปิฎกเข้าสู่ศาลาธรรมานุธรรมปฏิบัติ8:00 น.หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดงาน8:30 น.เริ่มสวดสาธยายพระไตรปิฎกจนถึง17:00 น. 17:30 น.หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณแสดงธรรมปัจฉิมนิเทศ18:00 น.กรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิสุปฏิปันโนหมายเลขโทรศัพท์083-079-9302
ปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของชั่วโมงข่าว WB TV นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารของเราในช่วงที่2นี้ที่จังหวัดบึงกาฬค่ะโดยมีการจัดทอดผ้าป่านะคะและมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬประจำปี2562แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง8หมู่บ้านเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2562เวลา10นาฬิกานายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬประจำปี2562ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอบเงินขวัญถุงแม่ของแผ่นดินแก่กองทุนหมู่บ้านแม่ของแผ่นดินจำนวน8หมู่บ้านณหอประชุมจังหวัดบึงกาฬโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประธานหมู่บ้านกองทุนเข้าร่วมในพิธีโดยนายจิรศักดิ์ศรีหามาศพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬได้จัดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬประจำปี2562เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างคุณค่าในการรับเงินขวัญถุงพระราชทานแก่หมู่บ้านกองทุนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และเข้าใจถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนโดยในปีงบประมาณ2557สำนักงานปปส.ได้นำพระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานปปส.จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นทุนตั้งต้นที่จะรวมพลังและศรัทธาของประชาชนหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่มีต่อพระองค์แปลงให้เป็นพลังความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านชุมชนและสังคมไทยค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พระองค์ทรงห่วงใยในปัญหาของยาเสพติดแล้วก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการเป็นทุนตั้งต้นค่ะพระอาจารย์ก็ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ร่วมสมทบทุนก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดนะเรื่องของรายได้อะไรต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆมากมายซึ่งทางราชการนั้นก็งบประมาณต่างๆก็อาจจะไม่เพียงพอนะซึ่งถ้าหากว่านะเรามีโอกาสที่จะร่วมโครงการนะร่วมสมทบนะซึ่งก็จะมีเป็นประจำทุกๆปีในแต่ละแห่งก็อาจจะระยะเวลาก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะที่ได้จัดทอดพระป่าแล้วก็เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินนะซึ่งก็จะเป็นกองทุนที่จะได้ไปพัฒนาหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าก็จะเป็นเรื่องของการที่จะป้องกันในเรื่องของสิ่งเสพติดหรือเรื่องของอบายมุขอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะซึ่งปัญหาปัจจุบันเนี่ยนอกจากปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาอย่างอื่นแล้วเนี่ยเรื่องของยาเสพติดก็ถือว่าเป็นปัญหาต้นๆในที่ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะซึ่งเราก็ต้องช่วยกันนะถ้าหากว่าเราสามารถจะช่วยในส่วนไหนได้ก็ช่วยตรงนั้นนะซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดนี้ถ้าหากว่าเรามีคนที่รู้จักหรือจะเป็นญาติมิตรก็แล้วแต่นะเขาต้องสอดส่องดูแลกันแล้วก็ต้องช่วยกันก็ให้ถือว่าคนที่ติดยาเสพติดนั้นเป็นคนไข้ก็ต้องหาวิธีการที่จะไปบำบัดไปรักษาแล้วก็
เริ่มตั้งแต่เล็กๆน้อยๆบางทีเราคิดว่าเห็นจนเกิดความเคยชินก็คือยาเสพติดเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นจนเกิดความเคยชินนี่แหละจะนำไปสู่ยาเสพติดอื่นๆก็คือตั้งแต่การสูบบุหรี่การดื่มสุราอะไรพวกนี้ก็จะนำไปสู่ยาเสพติดอย่างอื่นได้ถ้าหากว่าเรามีญาติมิตรนะที่ติดสิ่งเสพติดเหล่านี้แหละนะบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยอย่างสูบบุหรี่อะไรเนี่ยจริงๆนะมันก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสูบตรงไหนเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็จะได้สูดได้หายใจเอาควันบุหรี่เอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยมันก็มีโอกาสที่จะไปติดแล้วก็ถ้าเสพสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปก็จะขยายไปเสพอย่างอื่นอีกเพราะนั้นไม่เสพดีที่สุดค่ะอันดับแรกเราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆมากมายเพราะนั้นถ้าใครที่มีคนรู้จักญาติมิตรถ้าหาโอกาสที่จะไปบำบัดไปรักษาก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีไปสอนหนังสือเด็กอยู่ป.3ค่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าดีใจคุณพ่อเลิกสูบบุหรี่ได้เขาบอกว่าดีใจนะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้ช่วยกันรณรงค์ตรงนี้มันก็จะช่วยได้หลายอย่างะนะทั้งอบายมุขไม่ใช่เฉพาะจริงๆไม่ใช่เรื่องยาเสพติดอย่างเดียวนะอบายมุขที่เป็นปัญหาหนักปัจจุบันนี้ก็คงเป็น3เรื่องก็คือสิ่งเสพติด1เรื่องละ2ในเรื่องของการพนันนะก็3เรื่องของการละเล่นการละเล่นในที่นี้ก็คือจริงๆก็อยู่ในอบายมุขนั่นแหละนะคือทางแห่งความเสื่อมก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่นเกมนะซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทราบข่าวมากมายที่คนที่เล่นเกมแล้วใช้ความรุนแรงเล่นเกมแล้วก็ติดเกมจนไม่ทำอะไรอย่างอื่นจนถึงช็อกเสียชีวิตไปเพราะว่าเล่นแต่เกมไม่กินข้าวไม่กินน้ำหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ใครที่มีญาติมิตรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เขาต้องพยายามหากิจกรรมให้เขาทำแล้วก็พาไปบำบัดไปรักษาถ้าหากว่าเป็นหนักๆอย่างเล่นเกมหนักๆเสพยาเสพติดหนักๆเนี่ยเขาต้องไปหาหมอมาหาผู้เชี่ยวชาญที่จะรักษาก็จะทำให้แก้ปัญหาต่างๆนั้นได้เพราะนั้นนี่ก็กองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์กรอีกส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยและพวกเราทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณผู้ชมคะและมาถึงอีกหนึ่งข่าวสารนะคะไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยสตรีพระนครศรีอยุธยากว่า 1,000 คนเตรียมรำถวายสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกนางนวลจันทร์แย้มศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าในวันที่13ธันวาคมนี้บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสตรีชาวพระนครศรีอยุธยากว่า 1,000 คนจะแต่งกายด้วยชุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเตรียมร่วมรำถวายสมเด็จพระเจ้าอู่ทองด้วยเพลงพญาเดินเป็นเนื้อเพลงของการบวงสรวงที่เน้นถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระรามาธิบดีหรือพระเจ้าอู่ทองการกำเนิดของกรุงศรีอยุธยาศิลปะวัฒนธรรมและการทำมาค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติให้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่13ธันวาคม2534ณกรุงคาเทสประเทศตูนิเซียโดยนางรำทั้งหมดจะร่วมรำถวายตั้งแต่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเชื่อมโยงไปถึงพระราชวังโบราณวัดพระรามและวิหารพระมงคลบพิตรซึ่งจะอยู่ใกล้เคียงกับวัดพระศรีสรรเพชรศาลหลักเมืองและวังช้างแลพเนียดล้วนอยู่ในเขตของเมืองมรดกโลกและอุทยานประวัติศาสตร์ขณะนางรำรำวงสรวงนั้นภาพที่ปรากฏออกสู่สายตาประชาชนจะสวยสดงดงามท่ามกลางเมืองมรดกโลกค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการนางรำกว่า 1,000 ชีวิตร่วมรำถวายในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเมืองที่เราจะต้องช่วยกันรักษานะครับการที่จะเป็นมรดกโลกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายจะต้องเป็น
เรื่องที่สำคัญมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็มีการดูแลรักษาอย่างดีนะเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะต้องช่วยกันดูแลรักษาทำให้ความภาคภูมิใจกันและต่างชาติเขามาเนี่ยเขาก็มาดูเขาก็มาชื่นชมแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาก็มีหลายๆครั้งที่เราได้เห็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบางทีเป็นคนไทยเนี่ยไปทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันรักษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากเกิดให้เรามีความภาคภูมิใจแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถจะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นเกิดความประทับใจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะทำให้คนต่างชาตินะเข้าไปเที่ยวเราก็จะได้รายได้จากการท่องเที่ยวเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สร้างมาแต่เดิมก็แล้วแต่หรือที่สร้างใหม่ๆนะที่ยังไม่ได้เป็นมรดกโลกแล้วไปแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาตลอดจนถึงธรรมชาติต่างๆที่คนไปเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นแม้จะไม่ได้เป็นมรดกโลกแต่เป็นมรดกของพวกเราเราก็จะต้องช่วยกันรักษาหลายครั้งเนี่ยเราเห็นคนที่ไปรู้เท่าไม่ถึงการบ้างหรือจะเป็นด้วยความคึกขนองบ้างที่ไปเที่ยวต่างๆที่ต่างๆนั่นน่ะแล้วไปทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้ก็จะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็กวดขันก็จะเห็นบ่อยๆนะเพราะบางทีก็เป็นการทำลายบ้างต้องระมัดระวังนะอย่างตอนเนี้ยถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนมักก็จะไปชอบไปเที่ยวโดยเฉพาะที่เป็นแหล่งธรรมชาติต่างๆเนี่ยแม้จะเป็นแหล่งธรรมชาติเป็นมรดกโลกเป็นสถานที่เก่าแก่ก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เราไปนั้นจะต้องรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมนะถ้าไปเนี่ยก็จะต้องช่วยกันดูแลถ้าเห็นใครที่ไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องระมัดระวังรวมถึงการแต่งกายอะไรต่างๆนะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลายแห่งเนี่ยพอมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยคนไปแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่บางทีก็ดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็คนไปนะก็ไม่มีวินัยทิ้งขยะบ้างไปขีดไปเขียนอะไรเราก็ต้องดูแลว่าตรงไหนเขาไม่ให้ขีดให้เขียนตรงไหนไม่ให้เข้าไปเราก็อยากเข้าไปนะหลายๆแห่งเขากำหนดนะแต่ก็นักท่องเที่ยวบางทีก็ไม่รู้บ้างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณนั้นเจ้าหน้าที่นะก็ต้องกวดขันต่อจนถึงเพราะว่าพอมีการไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวนะก็ต้องช่วยบริการลูกค้าแล้วก็ช่วยดูแลสถานที่นั้นๆด้วยมันจะมีปัญหาหลายแห่งพอมีคนไปเยอะแล้วธรรมชาติก็จะเสียไปหรือบางทีถ้าเป็นแหล่งมรดกโลกของเก่าๆเงี้ยบางทีก็ไปหยิบไปขีดไปเขียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้สูญเสียไปหลายแห่งที่ต้องปิดไปเพราะว่าคนที่เข้าไปนั้นบางทีปล่อยให้เข้ามากเกินไปหรือไปแล้วก็ไม่ช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการแต่งกายว่าสถานที่นั้นๆน่ะจะแต่งกายอย่างไรที่เหมาะสมแล้วก็ต้องฝากไกด์ต่างๆนะหรือทัวร์ต่างๆเนี่ยถ้าเราจัดไปที่ต่างๆก็จะต้องศึกษาข้อมูลว่าจะช่วยกันดูแลรักษาสถานที่นั้นๆได้อย่างไรนะซึ่งถ้าทำได้ก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่แล้วก็ยังรักษาสภาพเดิมได้นะก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะนั้นเรามีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะโดยเฉพาะโบราณสถานต่างๆนะมากมายถ้าหากว่ามันมีอะไรที่จะแก้ไขปรับปรุงจะพัฒนาเนี่ยก็อย่าไปทำโดยพลาการอย่างปีที่แล้วก็มีปรากฏคือคนเขาหวังดีนะเห็นว่าตามโบสถ์ตามศาลาตามวิหารมันชำรุดก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็ทางเจ้าหน้าที่สถานที่แห่งนั้นเขาก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ถึงความสำคัญของศิลปะ
นะก็จะรักษากันอย่างไรก็ช่วยกันปรากฏว่าที่เป็นข่าวใหญ่โตตอนนี้ก็เลยเงียบๆไปก็คือที่วัดเก่าแก่ทางภาคกลางเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งเขาก็เอาสีไปทาแต่เขาบอกว่าเอาสีไปทาสีลักษณะที่ทาไม่ได้พอทาแล้วข้างในมันเกิดความชื้นก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นแหล่งที่เป็นโบราณสถานต่างๆเนี่ยจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนต่างๆเนี่ยถ้าเราจะไปขีดไปเขียนหรือไปทำไปบูรณะก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องแจ้งให้กรมศิลป์หรือผู้ที่ชำนาญในสถานที่นั้นๆน่ะให้เขาได้รับทราบปรึกษากันก่อนนะเพราะถ้าเราทำไปเนี่ยอาจจะสีสวยอาจจะดูสะอาดอะไรขึ้นมาแต่ว่าบางทีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์บางทีเรื่องของวัสดุอะไรต่างๆนั้นมันก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะนะเพราะว่าบางทีถ้าเอาไปใช้เราดูภายนอกดูเผินๆว่าก็สวยงามดีแต่มันก็อาจจะมีผลกระทบในโครงสร้างทั้งในแง่ของศิลปะต่างๆด้วย มันก็ต้องฝากไว้เพราะนั้นขอให้เรามีความภาคภูมิใจกันนะตรงที่เรามีโบราณวัตถุโบราณสถานตรงนี้ช่วยกันดูแลรักษาเพื่อที่ลูกหลานจะได้ดูแล้วก็ได้ชื่นชมได้ภาคภูมิใจให้ยังคงเดิมอยู่คุณผู้ชมคะและไปถึงที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะไปดูภาพที่น่ารักนะคะของเด็กนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธบ้านย่านตาขาวจังหวัดตรังเข้าวัดทุกวันโกนร่วม5ปีเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันเกิดภาพความน่ารักเพราะความเคยชินค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2562ที่โรงเรียนบ้านย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1นายณัฐลายทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาวนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6รวมทั้งหมด946คนหมุนเวียนกันนำปิ่นโตพร้อมดอกไม้เดินเท้าออกจากโรงเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดนิกรรังสฤทธิ์ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ300เมตรเป็นกิจกรรมของโครงการเข้าวัดวันโกนโดยคุณครูและนักเรียนต่างหิ้วปิ่นโตอาหารคาวหวานและนำดอกไม้เข้าวัดทำบุญกันโดยเป็นการหมุนเวียนกันวันโกนละ1ระดับชั้นโดยมีตำรวจสายตรวจตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรย่านตาขาวพร้อมรถนำขบวนอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการนำแถวเด็กๆพร้อมทั้งคุณครูประจำชั้นเข้าวัดทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระฝึกนั่งสมาธิร่วมสมาทานศีลกับเด็กนักเรียนทั้งนี้นะคะถือเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในจังหวัดตรังที่มีกิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดทุกวันโกนโดยนายณัฐลายทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่ากิจกรรมโครงการเข้าวัดวันโกนนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2557โดยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจนตนเองมารับตำแหน่งผู้อำนวยการในปี2561ก็ยังคงกิจกรรมโครงการดังกล่าวเอาไว้เพราะคิดว่าสังคมทั่วไปนักเรียนจะมีปัญหาในเรื่องจิตสาธารณะเรื่องจริยธรรมทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมาในวัดในวันโกนซึ่งเป็นวันก่อนวันพระหนึ่งวันเพราะถ้าหากมาในวันพระจะมีผู้คนจำนวนมากจึงกำหนดให้มาวันโกนเพื่อเด็กๆนั้นจะได้มีเวลาเรียนรู้กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมฝึกปฏิบัติธรรมและได้ร่วมบูรณะพัฒนาวัดซึ่งเป็นวัดในท้องที่ของโรงเรียนเองค่ะโดยทางด้านเด็กชายพรสวรรค์ชายพักอายุ11ปีและเด็กหญิงณัฐฐาพรแก้วเรืองอายุ11ปีนักเรียนชั้นป.5กล่าวว่าดีใจที่มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้มีความรู้ได้เข้าวัดทำบุญร่วมบำเพ็ญประโยชน์ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกครั้งเมื่อถึงคิวก็จะต้องมาและก็ให้แม่นะคะเตรียมกับข้าวเตรียมปิ่นโตน้ำและดอกไม้มาจากบ้านทางนี้นอกจากมาวัดในวันโกนร่วมกับทางโรงเรียนแล้วหากพ่อหรือแม่ไปวัดตนเองก็จะไปด้วยเช่นเดียวกันกับน้องๆวัยอนุบาลที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจและชอบที่ได้มาวัดได้มาไหว้พระและสามารถสวดมนต์ได้แล้วด้วยค่ะนอกเหนือจากความน่ารักนะคะของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาวก็ยังมีภาพของความน่ารักของสัตว์โลกอย่างสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าน้ำตาลค่ะเป็นสุนัขเพศผู้ที่พิการขาจากเหตุรถชนจนได้รับบาดเจ็บเจ้าของร้านขายข้าวหน้าโรงเรียนนะคะรู้สึกสงสารก็เลยนำไปรักษาจนมีชีวิตรอดมาได้และกลายเป็นสุนัขขวัญใจของเด็กๆในช่วงกลางคืนเจ้าน้ำตาลนี้จะไปนอนอยู่หน้าร้านขายข้าวที่ช่วยชีวิตมันไว้แต่พอรุ่งเช้าถ้าโรงเรียนเปิด
ก็จะไปโรงเรียนทุกวันและเข้าร่วมเข้าแถวหน้าเสาธงกับน้องๆ นักเรียนด้วยค่ะแต่ที่น่าแปลกก็คือเมื่อถึงวันโกนที่เด็กๆต้องไปวัดเจ้าน้ำตาลก็จะเข้าแถวเดินตามไปวัดด้วยทุกครั้งถือเป็นสุนัขแสนรู้ที่ใครๆก็ต่างเมตตาสงสารแถมยังเป็นภาพความน่ารักน่าประทับใจอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนี้จากสำนักข่าวสยามรัฐค่ะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ผู้อำนวยการคนก่อนแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็ยังสานต่อโครงการในการที่จะพาเด็กๆ เข้าวัดทุกวันโกนค่ะพระอาจารย์ก็น่าอนุโมทนาท่านผู้อำนวยการที่ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะที่เราพูดเสมอว่าเด็กเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ผู้ใหญ่เติมอะไรลงไปเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการเติมความดีเกินกิจกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะเด็กไปได้ทำบุญได้ฟังธรรมได้ซึมซับสิ่งที่ดีไว้และที่สำคัญก็คือเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะได้ทานอาหารร่วมกันตรงนี้ก็จะทำให้เขามีสังคมนะแล้วก็อยู่ในสังคมร่วมกันก็มีความสนิทสนมกันนะความเกื้อกูลกันความมีน้ำใจกันจิตสาธารณะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็ขอให้ผู้อำนวยการได้รักษาตรงนี้ไว้แล้วก็โรงเรียนอื่นๆก็สามารถจะนำเป็นแบบอย่างได้คุณผู้ชมคะและเรามาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งภาพของความน่ารักเช่นเดียวกันนะคะโดยโลกโซเชียลค่ะแห่ชื่นชมหนูน้อยคนหนึ่งนะคะในการออมเงินเหรียญเกือบ 5,000 บาทเพื่อนำมาซื้อโทรศัพท์มือถือเผยวิธีออมเงินนี้เหลือจากค่าขนมไปโรงเรียนวันละ100บาทร่วมกับน้องสาววัย4ขวบค่ะเมื่อวันที่23พฤศจิกายนมีผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าแจงจุธาซึ่งเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือโพสต์รูปภาพพร้อมกับเล่าเรื่องราวน่าประทับใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นำเหรียญที่เก็บออมมานานเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 5,000 บาทโดยผู้โพสต์นั้นเล่าว่าเคสความประทับใจน้องเดินเข้ามาดูโทรศัพท์มือถือ Oppo A5 2020ราคา 4,999 บาทแต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั้นน้องถามว่าพี่คะรับเหรียญไหมคะทางเราก็บอกว่ารับค่ะน้องก็ได้นำเงินออกมาให้พี่นับระหว่างนับนั้นน้องก็บอกว่าเป็นเงินที่สะสมกันมากับน้องสาวคนเล็กเอ่ยปากชมน้องเลยค่ะอายุแค่นี้แต่รู้จักเก็บอดออมเพื่อจะซื้อสิ่งในสิ่งที่อยากได้เก่งมากๆมุมานะอดทนแบบนี้ตลอดไปนะคะเด็กน้อยโดยจากการตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวก็พบว่าเป็นเรื่องจริงค่ะโดยนักเรียนหญิงนำเหรียญที่เก็บออมมาไว้ซื้อโทรศัพท์มือถือเป็นนักเรียนราย1ชั้นม.2 โรงเรียนพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานีน้องเผยว่าใช้วิธีออมเงินที่เหลือจากค่าขนมไปโรงเรียนวันละ100บาทร่วมกับน้องสาววัย4ขวบเนื่องจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่านั้นเสียก่อนจะพาคุณแม่ไปซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในราคา 4,999 บาทที่ช็อปภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะเป็นภาพที่น่ารักนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะประทับใจที่ถึงแม้ว่าลูกสาวอาจจะอยากได้สิ่งของที่มีราคาแพงเกินตัวเองเพราะว่าน้องเรียนอยู่แค่ชั้นม.2 แต่ก็ไม่ขอเงินแม่เก็บเอาเองร่วมกับน้องสาว4ขวบค่ะอาจารย์ก็น่าชื่นชมนะพ่อแม่คุณครูที่ได้อบรมเพราะว่าให้เด็กรู้จักเก็บออมแล้วก็จะรู้จักรอเวลาเขาก็อาจจะอยากได้มานานแล้วแต่ว่ารอเวลาก็คือสะสมมาเรื่อยๆเพราะนั้นการรู้จักออมทรัพย์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญการบริหารการอยากได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าได้มาอยากถูกต้องได้มาจากชอบธรรมมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจนะซึ่งถ้าหากว่าเด็กทุกคนคิดได้อย่างนี้การจะไปลักจะไปขโมยจะไปโกหกให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะมันก็จะไม่เกิดขึ้นและการมีความพยายามที่จะเก็บหอมรอมริบนะให้ได้นะเป็นเงินของตัวเองได้ด้วยความภาคภูมิใจนะก็สะสมไปทีละนิดนะอย่างที่เราได้ยินสมัยเป็นเด็กมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากใจยากนานนะซึ่งเรื่องของการออมทรัพย์การรู้จักรอถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเด็กคนไหนได้ทำอย่างนี้เขาก็จะเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่รู้จักรอแล้วก็จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาวันนี้ท่านได้มาให้ข้อคิดข้อธรรมกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพร
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมชั่วโมงข่าว WB TV หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WB TV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134